วัสดีครับเพื่อนๆชาวหัวใจสไปเปชแนลวันนี้นะครับผมลี่ฟิตเตอรี่นะครับได้มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านกัปตานีคอฟฟี่แอนด์โรตีเฮาส์นะครับร้านนี้นะครับมีเมนูที่ผสมกัญชาอยู่ด้วยรับรองได้อารมณ์ดีแน่นอนก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามหัวใจสไปเปชแนลด้วยเดี๋ยวเจอกันทั้งไหนปะเรานั่งในร้านแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับเอกของเราในวันนี้นะครับที่เราจะมาทำเมนูกันนะครับซึ่งเมนูของร้านกัปตานีนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับจะมีโรตีนะครับใส่กัญชานะครับแล้วก็มีกั้นชาชักนะครับนี่นะครับแล้วก็มีคอนเฟรตนะครับที่ผสมกัญชานะครับนี่จะมีตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกัน3เมนูด้วยกันนะครับนะใบกัญชาหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่รู้เลยอินโนเซนต์มากๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือใบกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับกัญชาเนี่ยนะครับเราก็ต้มในนี้แล้วก็กรองยังโอเคใจเย็นอารมณ์ดีจ้ะเป็นไรครับน้องก็บอกว่าลำคาญแล้วไอ้น้องก็น่ารักน้องน่ารักร้านนี้บอกเลยว่าบริการดีมากนะครับกาแฟอร่อยมากเมนูอื่นโรตีก็อร่อยนะครับถ้าใครอยากได้ก็เรียกว่าอารมณ์ฟิลเหมือนกับว่ามากินโรตีที่กัปตานีตามชื่อร้านนะครับกัปตานีคอฟฟี่โรตีเขาชักแล้วเราก็บ่นเลาะถือว่าเป็นร้านแรกนะเราว่าถือว่าเป็นร้านแรกๆนะครับที่เอากัญชามาใส่ชาชักนั่นเป็นร้านแรกยังไม่มีใครทำตอนนี้เท่าที่เราเช็คข้อมูลไม่มีนะถ้าใครมีก่อนก็ขอโทษด้วยแต่ว่าเราว่าร้านนี้ร้านแรกร้านเดียวนะครับในกรุงเทพนะร้านนี้อยู่ที่4นครินทร์นะครับหลังพาราไดซ์ห้างพาราไดซ์นะครับหมู่บ้านเซรีวิลล่านะครับชานะครับไม่ใช่ชักชาครับนี่ถ้าให้ผมทำนี่คือเหลือประมาณครึ่งนึงเหลือประมาณครึ่งนึงมีหยอดด้วยมีหยอดด้วยนะครับครับสำหรับอะไรตรงนี้แค่นี้ก็หอมแล้วนะหอมมันเหมือนจะหอมกระชาปกติไหมได้กินมันจะได้กลิ่นที่เป็นแบบความเป็นแบบเคลิ้มมากขึ้นอ่ะใส่กัญชานะครับใส่ใบกัญชานะครับตอนนี้ก็น้องเขาก็กำลังหั่นเป็นเล็กๆนะครับหรือเรียกอย่างนี้ยำนะครับยำนะถ้าเป็นภาษาอีกอย่างนึงเรียกว่ายำเนื้อ ไม่เห็นแล้วหลบดีใช่ไหมดูคล่องแคล่วว่องไวนะครับน้องเขาผ่านการซอยใบกัญชามาอย่างชำนาญมากเลยไม่ต้องกลัวนี่นะครับพูดถึงใส่ไข่นี่เป็นไข่เจียวกัญชาได้เลยนะมีอยู่นะไข่เจียวจริงโอ้ยหนึ่งตุ่นก็ไม่ได้นะต้องใส่ให้หมดนะThank you.
ึ่งเราสั่งไป2เมนูด้วยกันนะครับนั่นคือโรตีใส่กัญชานี่จะหัวเราะทำไมยังไม่ได้กินเลยแล้วก็อีกเมนูนึงนะครับเป็นกัลชาชักนะครับนอกจากจะเป็นชาชักแล้วเรายังใส่กันด้วยนะครับเมนูเป็นกัลชาชักเราจะมาชิมกันนะครับกินโรตีกัญชาครั้งแรกของเรานะฮะนี่ให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันคือชาอมนะ อันนี้คือโรตีนะครับที่ใส่ใบกัญชานะครับชาชักนะครับที่เขาเรียกว่ากัญชาชักนะครับหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองซึ่งร้านก็ยังไม่มีเมนูนี้นะเอากัญชาไปใส่กาแฟกันเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าร้านกัปตันีคอฟฟี่โรตีเฮาส์เนี่ยนะครับนอกจากชาอร่อยแล้วโรตีอร่อยแล้วนะครับกาแฟอร่อยด้วยอันนี้กาแฟโคตรคอนเฟิร์มเลยว่าเราแวะมากินได้ครับจะมีใบกัญชามารอต้อนรับเพื่อน